ราเต้นได้ไหมมีอยู่ไหนเราเต้นได้มุกค่ะต้อนรับดีกว่าผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีพี่มุกค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วขอก้อนหน่อยเนาะคิดถึงมากเหมือนมันมีขี้มูกติดมาเลยมีเป็นบอดน่าเกียดทำไมไม่เป็นคนดูแลตัวเองอย่างนี้มันหนึ่งคุณผู้ชมไม่เห็นไม่เอาโอเคโล่งโทรเวโล่งแล้วอุดไว้เลยอุดไว้เลยเขาวานทั้งแปดเลยนะแกอุดอย่างนี้ก็จะเป็นวานทั้งแปดจริงเลยไหมล่ะยังไม่ตายเป็นผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเองทำไมอ่ะมันเหมาะกับการโดนบอกเลิกมากไม่เอาฉันไม่อยากโดนบอกเลิกพี่บูฉันผู้หญิงเพอร์เฟกต์จะไม่มีผู้ชายไหนบอกเลิกฉันได้บางทีโอเคไม่บอกเลิกใช่แต่อาจจะเจอพฤติกรรมแบบทำไมเฉยชาอย่ามาเฉยชากับฉันนะฉันเป็นคนที่แบบตลอดเวลานะไม่เคยใช่ไหมไม่เคยโดนใช่ไหมไม่เคยคุณผู้ชมครับความรักของคนเราเนี่ยทำไมคะตอนมันแบบรักกันดีเราจะเบิกบานเสมอใช่มันก็เบิกบานไงมันก็แบบเฮ้ยตัวเองน่ารักอ่ะไม่แต่งหน้าตื่นมาเฮ้ยคนน่ารักอ่ะแต่พออยู่ไปวันนึงพอไม่แต่งหน้าล่ะนอนเถอะนอนต่อไม่เป็นไรนอนเถอะเข้าใจอย่านิสัยจริงของเรามาพูดระหว่างชีวิตเราได้ป่ะอย่าเรื่องส่วนตัวของเรามาพูดกันได้ป่ะไม่ได้มันทนไม่ได้ไงแต่คุณผู้ชมสามารถทักทาย SMS นะคะเรา2คนที่เบอร์นี้ได้4642121บรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมค่ะผู้เชื่อว่าหลายบ้านฝนตกขับรถมาฝนตกไหมคะตกหนักมากฉันนึกว่าพี่บุ๊กไปปักตะไคร้ดูน้ำมีครับนั้นพายุเข้าแล้วล่ะรับรองนะนี่อ่ะครึ่งชั่วโมงน้ำท่วมกรุงเทพแน่ยังไงวันนี้คุณผู้ชมค่ะรายการจัดจ้าของเรานะคะจะมาบอกสัญญาณเตือนว่ารักคุณเนี่ยใกล้หมดอายุแล้วมันถึงทางตันมันถึงทางตันดันยังไงก็ไม่ทะลุแต่มันเคยทะลุไปแล้วไงตันเนี่ยมันก็ทุกคนนี่มันเลยตันมันตันมันมีสัญญาณหลายอย่างใช่นี่สัญญาณแรกคุณผู้ชมค่ะคือเวลาคนเรามันรักกันเนี่ยมันจะต้องทำกิจกรรมทุกอย่างร่วมกันตลอดเวลาถูกต้องแต่เมื่อครั้งนึงเนี่ยรักมาถึงทางตันแล้วเนี่ยมันจะหาเรื่องตลอดเวลาที่จะเลี่ยงไม่ทำด้วยกันเช่นตัวเองว่าเสาร์นี้เขาว่างอ่ะไปดูหนังว่าเฮ้ยที่รักเขาติดอัดรายการเนี่ยมันเพิ่งมีรายการมาด่วนๆเลยที่รักตอนรักกันใหม่ๆก่อนดีกว่าวันอาทิตย์ได้ไหมอาทิตย์มีรายการสดอ่ะที่รักไม่ได้จริงๆอ่ะพอดีคิวพิธีกรว่าไปดูหนังกันเลยถ้าเป็นแรกๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแคนเซิลน้องยุ้ยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแคนเซิลน้องยุ้ยได้แต่ไม่ต้องรอน้องยุ้ยโทรมาแคนเซิลก่อนตกงานไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งแรกคุณผู้ชมเขาจะหาเรื่องเลี่ยงตลอดเวลาพยายามไม่อยากจะมีกิจกรรมแบบร่วมกับเราแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงคุณผู้ชมก็จะหาเรื่องตลอดเวลาที่รักแป๊บนึงนะอาบน้ำก่อนฉันอาบน้ำฉันถูสะอาดทีเมื่อก่อนนะโอ้โหมาเทียบจะเคลือเลยอ่ะก็จะนั่งรอตรงฝาจะโคมแล้วอาบน้ำเสร็จเลยอย่างงี้อาบด้วยกันมากตอนนี้ไม่อย่าชิงหลับก่อนฝันก่อนเลยเข้าไปยินคนแรกเลยจริงๆไอเราก็ต้องตามนี่คือการเลี่ยงเป็นหนึ่งสัญญาณของการที่แบบว่ามันมาถึงทางตันแล้วถูกต้องอีกอย่างนึงว่าคุยอะไรกันก็เป็นต้องทะเลาะนิดหน่อยจริงๆคุยอะไรแบบไร้สาระก็ยังทะเลาะกันขับรถอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมค่ะบางทีเรื่องบางเรื่องเราคิดว่ามันถูกเขาก็พยายามหาเรื่องที่มันขัดแย้งต่อเราแล้วก็ทะเลาะกันขับรถไปแบบเฮ้ยรถข้างเลยวะขับมาแบบแซงด่าตัวเองเป็นไรอ่ะไม่ต้องไปด่าเขาอ่ะบางคนด่ามั่งเลยขับรถแบบนั่งข้างด่าเขาเขาได้ยินไหมอะฮะคนได้ยินเนี่ยได้ยินลำคาญจะเป็นอย่างนี้นะมันชีวิตจริงทำไมชีวิตจริงคือคุยอะไรกันมันก็แบบหาเรื่องทะเลาะกันจริงๆตลอดทะเลาะกันตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะคุยนิดคุยหน่อยพูดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องงานหรือปรึกษาอะไรต่างๆนานเนี่ยแรกจะรับฟังเราหลังๆจะรู้สึกว่าเราพูดไร้สาระแล้วพยายามเบี่ยงเบนไม่อยากคุยเรื่องนั้นคือไม่อยากฟังรำคาญเราคือเคยเป็นอย่างนี้นะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยไปเที่ยวโอ้โหแดนด้วยกันไม่เป็นไรไแต่แบบอะไรอ่ะทำหน้าบึ้งเป็นไรไหมเนี่ยอยากกลับบ้านกลับไปก่อนเลยป่ะแรงว่ะเขากลับไปก่อนจริงๆแล้วไม่นะคืออยากกลับไปก่อนเราจะได้โล่งรอมากทำไมบุ๊กรออย่างนี้ลูกแลบจริงๆไอ้ผู้สาวไอ้บุ๊กกันเรียกต่อมาผู้ชมค่ะแทบจะไม่ยุ่งกันเลยเราจะไม่มีอารมณ์แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่างเช่นบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมบรรยากาศนี้น่าทำอะไรเปล่าอ่ะที่รักแฟนสวนกลับมาดูบอลเหรอบรรยากาศนี้น่าดูบอลใช่พี่รักกินอะไรอยู่พี่รักบรรยากาศแบบนี้มันแบบบรรยากาศมันดีมากเลยเนาะฝนตกปุ่มๆฟ้ามืดออกไปขับรถเล่นไหม
ไม่คิดว่าปืนน้ำมันอ่ะฉันจะไม่มีอารมณ์ร่วมของฉันเลยเหรอคือเราแบบมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันบ้างข้าวใหม่ปลามันเนี่ยเวลาแบบได้กันรับกันใหม่ๆเนี่ยโอ้แทบจะ every day every time เลยนะเที่ยงคืนแล้วเพลงนิดนึงออกไปกินหมี่กันไหมชวนกินข้าวซะงั้นไปดิแต่พอเดี๋ยวนี้แบบอ้วนปะดึกแล้วที่ร้านดึกแล้วอ้วนปะนอนได้ปะหาเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วพยายามจะไม่ยุ่งไม่กุ๊กกิ๊กแบบรักบนเตียงก็จะไม่มีนะพี่บุ๊กจริงๆพอแบบจะเข้าใกล้ปุ๊บเขาว่าเต็งปากเหม็นนะหมาด้วยปะทันทีเมื่อก่อนปุ๊บเหม็นไม่เป็นไรโอ้ยทันทีเมื่อก่อนคุณผู้ชมขาปากเหม็นก็ไซส์พริกติ๊กต๊อกมันแทบจะใช้ลิ้นแทนไม้จิ้มฟันแจ้เลยรักกันขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไม่ไม่เลยไม่มีพี่บุ๊กขาไม่เลยยกมานี่แบบมันเหม็นจริงๆนะหอมมากหอมแต่มันเหม็นจริงๆพี่บุ๊กฉันรู้ตัวฉันรายการตั้งแต่เช้าแล้วนะฉันรู้ตัวฉันดีอย่าพี่บุ๊กฉันไม่ได้เหม็นขนาดนั้นยังมีคุณผู้ชมข้อนี้สำคัญมากเรื่องที่เคยมองเห็นว่าสิ่งนี้เป็นข้อดีของเราเนี่ยตอนสุดท้ายรักกันแล้วมันเริ่มจะเบื่อกันแล้วมันจะเห็นเป็นข้อเสียใช่จริงๆถูกต้องอย่างเช่นเคยดูแลเขายังไงเราก็ดูแลเขาอย่างไงแต่อีกคนนึงรำคาญอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรได้ป่ะบอกไม่กินก็ไม่กินนี่แฟนชอบแอบคุยโทรศัพท์พอหยิบมาดูเอออันนี้มีพิรุธของแท้คุณผู้ชมนั่งคุยบีคุยใครอ่ะขอดูหน่อยสิที่รักเสียมารยาทอ่ะดาบไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วไงจะคุยกับใครทำไมเออจริงเหรอยุ่งว่ะนี่เคยเป็นแบบนี้ใช่เลยใช่ไหมคะมีคนอื่นแน่ๆอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้สงสัยไว้ว่าอาจจะยังไม่มีคนอื่นแต่อาจจะแอบคุยคนอื่นบ้างเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะอ่ะสันนิษฐานไว้จริงๆและข้อสุดท้ายเรื่องที่เคยมองเห็นว่าดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีอันนี้ยังไม่ข้ามไปก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายเพิ่งไปเห็นเพื่อนข้างๆเพิ่งเลยตอนจีบกันว่าเพื่อนเราสวยอย่างงุ้นอยู่สวยอย่างนี้คือสวยไม่มีที่ติไม่มีที่เตียงพอเป็นแฟนกันได้กันเสร็จปุ๊บอ้วนก็ว่าทำศัลยกรรมก็ดูแย่แล้วพี่บุ๊คค่ะทั้งที่ไอ้ทำศัลยกรรมเนี่ยฉันทำมาก่อนที่จะคบกับเธอแล้วไม่เธอไม่ว่าฉันล่ะทำไมเธอบอกว่าฉันสวยแต่พอได้กันเสร็จแล้วทำไมต้องทำศัลยกรรมด้วยดูพลาสติกมากเลยอ่ะได้เป็นข้อเสียซะงั้นโอ้นี่เอาเพื่อนเหรอตัวเองฉันเอาตัวเองอีกแล้วฉันเอาตัวเองอีกแล้วอ่ะฉันเอาตัวเองอีกแล้วอ่ะแฟนที่บ้านน่าจะรักนะเออฉันเอาตัวเองแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ทำศัลยกรรมอ่ะพลาสติกมากอย่าแคร์ทำมาสวยไหมล่ะก็สวยมันพลาสติกไม่ชอบแล้วไงตอนจีบชอบล่ะก็ชอบอ่ะตอนนั้นไม่รู้นี่เออมันแกล้งโง่ขึ้นมานะไม่รู้อีกอย่างนึงก็สำคัญคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าคุณกับเขาเนี่ยรักกันเมื่อไหร่รักกันได้ยังไงพี่บุ๊กจำได้ไหมจำได้ไหมพี่บุ๊กกับแฟนรักกันได้ยังไงจำได้บ้างอ่ะรักได้ยังไงบ้างวงเล็บบ้างจำได้บ้างบ้างยังไงบ้างเลยส่วนใหญ่ก็จะเดินผ่านแล้วสปาร์คจริงหรอในห้างหรอเออหรือแบบไปเจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยได้มีโอกาสแบบเจองานศพงานบวชแต่งเออแล้วสักวันปุ๊บมาได้กันนั่นแหละจุดนั้นแหละมันทำให้ชีวิตพลิกผันจริงหรอใช่คือถ้าไม่ได้กันมันก็ไม่ดูเสียงมันก็คบต่อไม่ได้หรือว่าล่ะดูเสียงเอฟเฟกต์มันไม่รู้ว่ามันหรือไม่มันนี่ช่วงนี้แฟนหนูไม่ค่อยสนใจเลยเขาจะมีคนใหม่ไหมคะอันนี้อย่าปีเครียดอันนี้เคยเป็นจริงๆนะบางครั้งแฟนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจอาจจะเป็นเพราะเขาเครียดเรื่องงานด้วยหรือเปล่าพอเครียดเรื่องงานก็ไม่อยากโฟกัสในเรื่องอื่นเขาจะเครียดเรื่องงานพอตัวเราก็เลยดูดอกแต่พี่บอกเลยนะว่า5ข้อที่พูดมาเนี่ยเป็นหมดจริงเหรอจริงนี่ไงเขามีถามด้วยนะพี่บุ๊กพี่พึ่งมีแฟนกันยังคะมีวิธีถนอมความรักยังไงจริงบอกหน่อยพี่บุ๊กมีวิธีไงส่วนตัวแล้วนะไอ้5ข้อเนี่ยผมพูดได้เลยว่าผู้ชายมักจะทำกับผู้หญิงมากกว่าจริงเหรอผู้หญิงไม่ค่อยทำหรอกน้อยผู้ชายมากกว่า5ข้ออีกแต่ที่ทำบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าไม่รักแล้วมันเกิดจากการที่เรากับเขาเนี่ยไม่เข้าใจกันแล้วไม่พูดกันบางทีมันไม่ได้เกิดว่าเฮ้ยเขาไม่มีคนอื่นหรือว่าเบื่อนะฮะคุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยเราต้องเปิดใจคุยกันว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเขาเพราะอะไรเพราะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เราสะสมแล้วมองข้ามบางทีเราบอกเขาไปปุ๊บแต่เขาทำแบบไม่เปลี่ยนไม่สนใจไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเราต้องดูที่ตัวเราและตัวเขาด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยความผิดไม่ได้เกิดที่เราฝ่ายเดียวเออจริงๆก็ต้องคุยกันนี่ความรักที่มีกับคน2คนเอาใจใส่ดูแลกันและกันนะคะใช่มุกเช่นแบบท่านี้มันไม่ได้จริงๆท่านี้มันไม่ได้มันท่ากี่รอบกี่รอบก็ท่านี้ตลอดบอกแล้วเปลี่ยนฉันทนได้เลยมันไม่เปลี่ยนแฟนฉันเป็นวิตามิน A ฉันทนได้ก็เลยต้องเปลี่ยนคู่ไง
ทำไมเป็นวิตามินเอท่าไหนล่ะท่าเดียวเหรอไม่รู้จักวิตามินเอลกี้รู้แล้วพออิมเมจินแฟนเธอหรอกพอโกยโกยอิมเมจินโกยพุงขึ้นมาบิ๊กก้อนบิ๊กก้อนพาร์ทพี่โอ๊คช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะเรามีนี่เขาบอกเป็น7ข้อเป็น7ข้อแล้วก็เป็น7คำพูดที่ห้ามพูดเวลาอยู่กับแฟนด้วยนะพี่บุ๊คขาแต่มันเป็นช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะต้องติดตามต้องติดตามมันสำคัญจริงป่ะแต่ที่สำคัญพี่บุ๊คขาก่อนที่จะมาถึงคำพูดเนี่ยเราต้องมาดูแลตัวเองก่อนผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนไม่ชอบผู้หญิงอ้วนชอบดูแลตัวเองผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงใส่ใจตัวเองถ้าเราเนี่ยใส่ใจตัวเองปุ๊บมันจะสอดถึงว่าดูแลเขาได้และอีกอย่างนึงพูดถูกจริงๆนะคือเป็นคนที่ชอบคนที่รักตัวเองมาก่อนคือว่าโอ้โหมุกเรารักเธอจังเลยอ่ะแต่ตัวเองนั่งให้ขี้มูกอ่ะแต่ตัวเองคือแบบไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจแต่แบบแสดงออกว่ารักเราไม่ได้พี่ไม่เอานะต้องดูคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายเจอกันแล้ววันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับหน้าใสจากสาวสวยด้วยถ้าเกิดว่าใครใครอย่างนั้นเลยใครอยากทราบเคล็ดลับหุ่นดีกับเคล็ดลับหน้าสวยหน้าสวยใสสวยเว่อร์ๆด้วยโคลลาเจนอะไรอย่างนี้ป่ะโคลลาเจนแต่ช่วงหน้าเรามาดูแมกมาก่อนแมกมาตัวนี้เลิศมากนะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าติดตามในจัดจ้าวไรตี้รับรองอยากรู้แล้วหุ่นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมดีมากเมื่อก่อนใช่อย่างนี้ไหมเมื่อก่อนเป็นป้าเหลวๆตัวนึงป้าเหลวๆตัวนึงแต่40แล้วนี่อุ้ยเยอะมากCall chases, court cases, five star country, hotel digits, bumping telescope full spacious. You ain't never give a man no facelift. Face it, you want no basic. มาแล้วคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการจัดจ้านะคะรับรองว่าวันนี้เนี่ยคุณหุ่นจัดจ้านอย่างแน่นอนไม่เชื่อนะคะต้องมาฟังสาวสวยคนนี้เพราะเธอเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องแย่ๆกับการลดความอ้วนมาแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเธอหุ่นอย่างนี้พี่ไม่เชื่อสามีไม่ทิ้งเด็กๆติดกันตรึมเพราะป้าแกหุ่นเลิศมากอยากรู้เคล็ดลับสามสาวคนนี้ดีกว่าสามสาวเอ๊ะเหมือนมาสามคนสามสาวคนนี้ดีกว่านะคะวีเจมินนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนมินนี่สวัสดีค่ะเสียเกินขอเช็คก่อนเช็คเช็คเช็คแน่นไหมผมด้วยแน่นของจริงเว้ยของจริงค่ะเปลี่ยนไปอ่ะก็คุยกับเพื่อนเลยนะเพื่อนลืมๆเราไม่ได้เพื่อนกันรู้จักกันเมื่อ10ปีที่แล้วจริงเหรอยังไม่เลิกคบกันอีกเหรอแยกย้ายซ้ายขวากันไปก็ไปเรียนเมืองนอกเราก็กลับบ้านนอกนอกเหมือนกันนอกเมืองพอกลับมาอยู่กรุงเทพเอ้าเจอกันเองมันยังมีชีวิตอยู่ยังไม่โดนอะไรทับเพื่อนเห็นข้างหลังสกิดสกิดทีว่าใครอ่ะหล่อวะไอ้ไม่ใช่เขาสกิดอ๋อเขาเห็นเราสกิดทีงานใครอ่ะเขาเบอร์พอหันไปเท่านั้นน่ะไม่เลือกเนาะเอ้าเพื่อนกันนี่ว่าจริงวะเท่านั้นแหละมันเดินเข้ามาตบหัวปั๊บเฮ้ยวินเป็นไงไม่ได้เจอกันนานวะนานมากเลยเหรอนานมากเนาะเกือบ10ปีน่าจะเป็น10ปีได้คือเจ๋งคือไม่คิดว่ามันจะสวยขึ้นมันเฮ้ยขาวขาวขาวไม่คิดว่าตัวเองจะสวยขึ้นขาวเขาเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมเลยลืมตัวจริงเลยเป็นเพื่อนกันไม่คิดว่าตัวเองจะสวยขึ้นไงก็เลยแบบบ้าตัวเองเขาอย่าอย่าพี่มิ้งอ่ะอย่าอย่าแล้วแล้วแอบไม่ได้แล้วพอรู้ใช่ปุ๊บถัดไปอีกแป๊บนึงผู้ชายยืนรอแฟนเขาเด็กแฟนเขาเด็กเขามีแฟนคลับนะจ๊ะเขามีแฟนคลับเขามีอู้เยอะแยะเขามีแฟนคลับเขามีมอเตอร์ไซค์ขับเยอะเขามีจักรยานปั่นรถเขาซื้อมาเขาไม่ขับแฟนคลับแทนใช่ใช่นะคะแล้วก็แฟนคลับเพียบเลยเลยอะถูกทุกวันนั่งแท็กซี่เลยอะเป็นแฟนตัวเองมากเลยเมื่อไหร่เลิกอะคนนั้นอะเพื่อนคิดดีป่ะวะนะคะเพื่อนบอกคุณเป็นล้วงคออ้วกคือความเปลี่ยนแปลงมันมีเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยพ่ออ้วนแม่อ้วนใช่ไหมเวลาจะขึ้นเวทีเป็นพิธีกรคู่กับบุ๊กทีไรบุ๊กบอกว่าวันนี้ไม่ต้องใส่กระโปรงมานะทำไมอ่ะคนไม่ถ่ายรูปทำไมเขาถ่ายขาเขาไปถ่ายข้างล่างหมดเลยทำไมอ่ะข้างล่างมีพิตตี้สวยๆพิธีกรไม่ถ่ายปกติพิธีกรเมื่อก่อนถูกปะไม่ถ่ายไม่เคยใส่กระโปรงทำงานจริงมินนี่อ้วนเอาอะไรดีๆมาบอกเขาบ้างทำไมอ่ะคือพี่มินเป็นคนรูปร่างสั้นอยู่แล้วนะเอางี้นะเตี้ยคือตรงนี้เนี่ยที่เด็กลงแต่เมื่อก่อนสวยนะหน้าสวยสวยจริงมันมีอะไรดีๆแต่ตั้งแต่ลงมาตรงเนี้ยมันยังไงไปเลยมันไปมันไปไงมันไปคือชุดที่แบบเปิดอกสมัยนี้อย่าให้มินใส่นะใส่ไม่ได้ตอนนี้เธอหุ่นนี่ตรงนี้นี่เนื้อนี่ปุ๊ชปุ๊ชแขนนี่ปุ๊ชปุ๊ชค้างนี่ปุ๊ชแต่ตอนนี้ดูดิแขนทำไมเป๊ะ
มันได้ตัวช่วยไงคือเมื่อก่อนที่อ้วนกินยาลดความอ้วนดากิน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 ยาลดความอ้วนนะคะแล้วก็ทำคาร์บอกซี่ทำเมโซฟังเข็มสะกดจิตทำหมดเลยคือก่อนที่จะแยกย้ายซ้ายขวากับเพื่อนกันไปเรียนต่อต่างประเทศนู่นนี่นั่นพอระหว่างนั้นเราก็เฮ้ยมีความรู้สึกว่าตอนทำพิธีกรคู่กับเพื่อนคนไหนก็ตามเนี่ยทำไมคนถ่ายรูปเพื่อนเยอะจังตอนไม่ใช่เป็นผู้ชายทำไมถ่ายรูปเพื่อนเยอะวะเพื่อนมาถ่ายเราเป็นผู้หญิงวะมันก็เครียดเสร็จปุ๊บพอแยกย้ายซ้ายขวาเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำงานกับผู้หญิงคู่กับเพื่อนผู้ชายคู่อื่นเวลาเป็นพิธีกรเฮ้ยมันก็ยังถ่ายรูปเพื่อนผู้หญิงมากกว่าถ่ายรูปเพื่อนผู้ชายมากกว่าเราต้องมีอะไรด้อยแล้วต้องมีอะไรด้อยต้องมีแต่งหน้าแล้วก็แต่งคอนแทคเลนส์เราก็ใส่ขนตาเราก็ติดแต่งหน้าเราก็เรียกหัวแล้วก็ทำทรงยาลดความอ้วนเราก็พกไปกินตอนที่เราไปแลกบัตรเราทำทุกอย่างโอ้โหทำไมคนไม่ถ่ายรูปเราวะมันเครียดตรงนั้นณจุดหนึ่งก็เลยหันไปพึ่งยาลดความอ้วนที่บอกกันไปอ่ะก็ผอมนี่ผอมโอเคใช้ได้แต่ว่าสมองไม่ไปงานเกือบแย่จริงเหรอต้องบอกคุณผู้ชมนะคะใครที่กินยาลดความอ้วนฝังเข็มสะกดจิตทำคาร์บ็อกซี่เมโซหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไปเลยทำได้ทำดีค่ะพวกนี้ลดจริงนะแต่มันต้องยอมรับผลข้างเคียงตรงที่ว่า1อาจจะต้องเจ็บตัวต่อเนื่อง2อาจจะต้องยอมรับผลข้างเคียงนะคะว่าอาจจะมีการเจ็บตัวเสียเงินเสียเวลานะคะแต่ถ้าคุณยอมเจ็บตัวได้นะคะยอมเสียเวลาได้แล้วก็ยังพอมีตังค์ที่จะใช้เข้าคอร์สต่อไปเรื่อยๆทำไปเถอะค่ะพวกนี้มันลดได้จริงๆพวกศัลยกรรมทำได้จริงๆค่ะแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บโยโย่เหมือนกินยาลดความอ้วนได้ผลมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบมิ้นเอางี้ดีกว่ากรรมพันธุ์อ้วนไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็เป็นคนกินจุกจิกกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆพอเกิดมาชาตินี้เหมือนพรุ่งนี้จะไม่ได้กินอะไรแล้วเมื่อกี้กินข้าวกับทีมงานกี่อย่างนะน้องยุ้ยเยอะมากกับข้าวอ่ะจริงเหรอข้าวมันไก่บวกข้าวไก่ทอดโปะมาคู่กันเอางางานเข้าแล้วพี่มิ้นค่ะพอเห็นครีมตลาดนัดวีวีนะมีของปลอมมีเยอะค่ะนะคะใช้พวกนั้นนะคะจะบอกว่านอกจากจะไม่เห็นผลแล้วเนี่ยถ้าคุณแพ้ถุงขึ้นเม็ดขึ้นบอกได้เลยนะคะว่าเราไม่การันตีผลเพราะเดี๋ยวนี้วีวีทำปลอมเยอะมากคุณผู้ชมวีวีเนี่ยปลอมมันขายดีไงขายดีมากมันขายดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวีวีเนี่ยนะคะขายมา6ปีแล้วยอดขาย60ล้านบาทการันตี7วันเห็นผลถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าของมันไม่ดีจริงเขาจะทำของปลอมมันทำไมถูกไหมเพราะฉะนั้นของปลอมตอนนี้คุณอาจจะหาเจอตามท้ายรถนะคะตามรถคีออสในห้างหรือแม้แต่ธุรกิจขายตรงมีขายวิวี่ขายตรงว่าจริงจริงแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตยังมีแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าปลอมทั้งนั้นเลยใช่ไหมปลอมหมดเลยค่ะต้องบอกว่าวิวี่ของแท้ของจริงโทรสั่งได้ที่เดียวค่ะบุ๊กโทรสั่งได้ที่ที่เดียวนะเพิ่งน้อยนะที่นี่ใช่ไหมที่นี่ค่ะที่022900999ที่เดียวที่เราจะการันตี7วันเห็นผลว่าคุณผอมจริงลดจริงหุ่นเฟิร์มจริงแขนขาพุงหน้าท้องส่วนอื่นๆกระชับได้ภายใน7วันจริงๆถ้าคุณซื้อข้างนอกไม่มีการการันตีใดๆแม้แต่แพ้ตุ่มขึ้นเม็ดขึ้นก็ไม่มีการการันตีไม่การันตีเอาเงินคืนด้วยบางคนหัวหมอถึงขนาดซื้อวีวีมาก่อนเอามาเป็นแบบเสร็จปุ๊บไปซื้อของตลาดนัดเสร็จแล้วมาร้องเรียนวีวีแล้วเวลาเราตรวจสอบเราไม่ได้มีการแบบว่าเฮ้ยโทรมาปลอมนะเอาตังค์คืนไปไม่นะคะเรามีห้องแลบเรามีทีมปฏิบัติการเรามีเครื่องสแกนผิวทำการสแกนผิวกันว่าคุณใช้วีวีเนี่ย7วันจริงหรือเปล่าแล้วสแกนผิวไปจะถึงชั้นใต้ผิวเลยว่าคุณใช้วีวีเช้าเย็นจริงหรือไม่ใช้อย่างที่เราบอกจริงหรือเปล่าแล้วจะบอกว่าถ้ามันมีสารเคมีสแกนแป๊บเดียวรู้ค่ะเพราะว่าวีวีเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้านหลังนี่ค่ะจะมีสารสกัดเป็นธรรมชาติหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของแคปซิคัมตัวของแม็กซ์มานะคะตัวของกวาวเครือกวาวเครือขาวตัวของโสมตัวของกิซาลีนตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรต่างๆตัวนี้เป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูภาษาอังกฤษหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งออกไปขายต่างประเทศนะคะแต่กล่องเราค่ะกล่องเราด้านหลังนะคะส่วนประกอบต่างๆเนี่ยนะคะจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวีวีเราไม่ธรรมดาค่ะเราขายเมืองนอกด้วยเราขายเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาษาไทยให้ด้านข้างนะคะที่อยู่บริษัทจัดแจ้งปริมาณ250 ml ชัดเจนบริษัททุกอย่างนะคะมาตรฐานทุกอย่างวันหมดอายุทุกสิ่งอันเรามีชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ของแท้ของจริงต้องโทรมาที่022900999การันตี7วันเห็นผลถ้าไม่เห็นผล1577หรือ1577ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้ย้ำเบอร์นิดนึงค่ะที่022900999 1577ไม่ต้องโทรไปก็ได้นะคะเพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยคอลเซ็นเตอร์มันจะสายแน่นแนะนำให้โทรเบอร์เดียวค่ะเดี๋ยวเอาเบอร์1577ออกได้เลยนะคะ022900999เบอร์เดียวก่อนเบอร์เดียวก่อนที่จะการันตีของแท้ของจริงนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าทำไมวีวีถึงเห็นผลเพราะว่ามากี่รอบกี่รอบเพื่อนก็จะทักเลยเฮ้ยวันนั้นนี่เห็นกินข้าวตอนเที่ยงคืนไม่ได้แค่ข้าวคือรายการเริ่มดึกไง
ขนมปังกล่องหนึ่ง4ชิ้นนางเป็นคนชอบแล้วทุเรียนมากซื้อขนมปังมา3แพ็คก่อนเข้ารายการมีเวลา15นาทีกินไปกล่องหนึ่งคนถามว่าใครกินจ้วงฉันนึกว่าเธอเป็นปลาสวายอ่ะกินขนมปังเยอะมากแล้วแบบหลังจากนั้นกินอาหารเม็ดต่อว่าไม่ใช่เพราะเดี๋ยวมันจะไม่ย่อยไม่ใช่แล้วจ้ะไม่ใช่นะคะคือไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินที่รู้จักไปเลยคือตอนที่อ้วนกรรมพันธุ์พ่อแม่สั่งมาอ้วนตั้งแต่เด็กกินยังไงก็กินอย่างนั้นนะแล้วไม่ออกกำลังกายก็ไม่ออกอย่างนั้นนะไม่ออกหรอไม่ออกไม่ทำไม่ทำขี้เกียจแล้วลงคอร์สลงคอร์สสปาลงคอร์สฟิตเนสลงคอร์สโยคะลงหมดจ้ะรูดบัตรไปหมดมันหักบัญชีฉันทุกเดือนแล้วฉันก็ไม่ได้ไปเล่นสักเดือนจริงหรอแล้วเพื่อนๆโดนโทรตามไหมคะจากฟิตเนสโดนค่ะคุณมินนี่ให้เบอร์มาอยากมีเพื่อนเล่นไงแต่ไม่มีใครไปเล่นด้วยให้เบอร์เพื่อนสุดฤทธิ์เขาเรียกอะไรนะฟิตเนสก็โทรไปหาเพื่อนๆคุณเพิ่งน้อยค่ะที่นี่มาจากไหนอะคะหนูไม่เคยให้เบอร์ฟิตเนสที่นี่นะพอดีได้จากคุณสรทันนะคะอีป้ามินจบเลยใช่ไหมมันชวนเพื่อนไปเล่นแต่มันไม่ไปเล่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอ้วนปล่อยมันไปคุณผู้ชมคุณอยากจะกินคุณอยากจะนอนดึกตื่นเช้าช่วงนี้มีบงมีบอลคุณอยากจะกินอะไรดึกกินอะไรกินไปค่ะอยากทำอะไรทำค่ะชีวิตคนเราเกิดมามันต้องมีความสุขถ้าจะมาเช้ามากินข้าว3คำกลางวันขอผักเน้นผลไม้เยอะๆกลางคืนฝรั่ง1ลูกตายตอนกลางคืนท้องร้องกูก้ากูกูกูมันนอนไม่หลับเลยนะตื่นเช้ามาปุ๊บตาห้อยมั้งเราเป็นคนทำงานใช้แรงงานแล้วก็สมองเราจะมาทานอย่างนี้ไม่ได้คือต้องมีความสุขกับตัวเองเงินที่หามาต้องอยากกินอะไรต้องกินกินกินหรือบางคนบอกว่าเนี่ยฉันชอบกินเค้กโอ้ยบูเบอร์รี่ชีสเค้กขอกินคำหนึ่งได้ไหมอ่ะดูเหมือนแบบเฮ้ยมีตังค์แต่กินอะไรไม่ได้อ่ะดูมันเครียดไปไหมชีวิตอ่ะดูมันเครียดไปดูมีข้อจำกัดกันเกินไปจำกัดไปบูเบอร์รี่ชีสเค้กอ่ะพึ่งน้อยชอบกินพิซซ่าพี่มินชอบกินบรุ๊คชอบกินอาหารอิตาเลียนช็อกโกแลตอ่ะชอบกินช็อกโกแลตมาปรากฏว่าช็อกโกแลตแช่ในตู้เย็นแข็งแล้วแข็งอีกแข็งแล้วได้แต่มองบ้าไปแล้วจนแข็งไม่รู้กี่รอบแล้วแข็งตามช็อกโกแลตแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสุขของเราถ้าความสุขของคุณอยู่กับการไปเที่ยวคุณไปค่ะต่างประเทศเมืองนอกคุณไปถ้าความสุขของคุณอยู่ที่การดูหนังฟังเพลงคุณไปความสุขของคุณดูบอลดูหนังไปความสุขของเราคือการกินไปค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะวีวีเนี่ยคุณแค่ทาเป็นบอดี้โลชั่นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วใช้น้อยมาก1ขวดใช้ได้ตั้ง6เดือนคุณผู้ชมแล้วใช้7วันถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินอีตาหาการันตีกันแบบนี้แล้วเนี่ยใช้เดียวเหรอแค่นี้พอนะเฮ้ยแค่นี้พออันนี้ถือว่าใช้แล้วจริงไหมเนี่ยเราบีบทาโลชั่นทีนึงเราแบบเต็มมือเลยนะเฮ้ยอันนั้นมันโลชั่นบ้านอื่นปล่อยเขาไปเขาจะผสมนู่นนี่นั่นเรื่องของเขาแต่ของเรานะคะใช้แค่นี้เป็นแม็กซ์มาเพียวๆเลยแม็กซ์มาลาวาภูเขาไฟมีแร่ธาตุตัวหนึ่งไม่ถูกกับไขมันมนุษย์เพราะฉะนั้นเราส่งมาจากญี่ปุ่นเข้มข้นมากบวกกับตัวแคปซิคัมสารสกัดจากน้ำมันจากพริกโสมกวาวเกลือขาวและกีซิลีนพอแค่นี้พอจบค่ะนะคะตัวแม็กซ์มาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอยู่ใต้ภูเขาไฟมันทนความร้อนได้อุณหภูมิเป็นพันๆองศามันจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมันสัมผัสผิวมนุษย์เวลาเราแม็กซ์มาอยู่ในขวดนี้ไม่ทำงานนะเพิ่งอ๋อเหรอไม่มีค่าอะไรเลยอยู่ในนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปึ๊กกดออกมาปั้งโดนผิวมนุษย์ปุ๊บโดนอุณหภูมิความร้อนจากร่างกายของเราร่างกายคนเราจะมีอุณหภูมิประมาณ30 องศากว่า37 36 องศา 38เริ่มเป็นไข้กันแล้วนะคะ36 37นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายของเราในเวลากดมาปุ๊บแม็กซ์มาทำงานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ามือของเราเพิ่งน้อยชอบนะคะเนื่องจากฝ่ามือของเรามันไม่มีไขมันมันมีแต่เส้นเลือดนั่นขาเหรอเพิ่งน้อยเพิ่งน้อยแนะนำว่าให้ทาวีวี่บ่อยๆนี่นะลูกอย่าทาแต่ไตรจีน่าทาหน้าไตรจีน่ามาทาตัวบ้างถูกก็ขอกับเราไม่ให้บีบอ่ะใช้ไปเต็มที่เต็มที่จะบอกว่าคุณทาวีวี่ทาเย็นทาเย็นทาไปเลยเพิ่งน้อยทาได้เต็มทาได้ทุกส่วนเลยนะถ้าใครหน้าอกไม่ใหญ่จริงนะคะแนะนำให้ทารอบเดียวทาที่นมเพราะว่าอะไรป้าพูดไปแม็กซ์มาไม่ถูกกับไขมันมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันอยู่บนฝ่ามือเราเนี่ยร่างกายเรามีอุณหภูมิความอุ่นอยู่นะคะมันทำงานแล้วแต่เนื่องจากว่ามือเรามันไม่มีไขมันเห็นไหมเราก็ทาไปที่ตัวมาลองบ้างนี่ไม่เอาชอบทุกคนชอบเพราะว่ามีหลายคนอุ้ยบีบเยอะไปไหมอันนี้ทาได้ทั้งตัวเลยครับเยอะไปแล้วมันร้อนอ่ะเยอะไปอันเนี่ยเพิ่งน้อยชอบคือมีคนบอกว่าหน้าอกผมใหญ่ผมเลยไอ้ยาอันนั้นมันกล้าม
เอาเหรอไม่เกี่ยวกันเหรอมันไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อมันก็ต้องดูหนาการทำมันเกี่ยวกับตัวไขมันอย่างเดียวมีคนบอกว่าผมนมใหญ่ผมไหนๆขอดูหน่อยผมเลยใหญ่กว่ากะว่าทาให้นมมันเล็กลงผู้ชายเลยนมนมใหญ่ทุกคนให้เลิกเล่นฟิตเนสบ้างก็ได้จริงๆนี่คือซิลิโคนนะว้ายน่ากลัวเราทาจริงจังไหมวะเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าทาวีวีปุ๊บนะมันทำงานตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่สัมผัสผิวมนุษย์เลยเพราะอะไรคะใต้ภูเขาไฟมันสามารถทนความแร่ธาตุตัวนี้ทนความร้อนได้เป็นพันๆองศาเมื่อฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมาอยู่ในผิวเราโดนอุณหภูมิความร้อนปุ๊บทำงานทันทีคือทำงานไงทาปุ๊บดึงไขมันออกมาพึ่งแล้วก็แคปซิคัมผลักออกทางผิวหนังนะคะผลักออกในรูปแบบของเหงื่อคือเข้าไปในรูเดิมค่ะออกไปในรูเดิมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทาปุ๊บดึงไขมันผลักออกทาที่ท้องปุ๊บเนื่องจากว่าไขมันเราที่ท้องเนี่ยมันหนามันหนามากมันก็เลยบางส่วนขับออกไปทางเหงื่อบางส่วนขับออกไปทางอุจจาระและปัสสาวะคือมันจะซึมเข้าไปมันจะซึมเข้าไปเลยเออสมมุติทานี่มันจะพอเพิ่งทาปุ๊บผิวเพิ่งจะชุ่มชื่นเลยนะพี่มินแต่เซลลูไลท์ที่ขาเพิ่งเยอะไงเยอะทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าเกิดใครรีบนะคะยิ่งทำให้วีวีเจอความร้อนยิ่งลดเร็วค่ะไม่ว่าคุณจะไปอบตัวซาวน่าแรปตัวเอาที่แรปอาหารนะคะที่เซเว่นใช่ไหมม้วนละ27บาทเอามาม้วนตัวค่ะวันละ5นาที10นาทีเนี่ยนะคะพูดจริงนะเออนะคะทีมงานบอกซื้อไหมพี่พึ่งซื้อไหมพี่พึ่งเออจัดไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่เอามาม้วนโอ้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเอามาทำเอามาม้วนได้ทั้งตัวน่าจะใช่ตามแพทย์ม้วนตกงานแล้วเออเอามาม้วนทั้งตัวนะคะคือจะบอกว่าใครที่อบตัวซาวน่านวดตัวหรือว่าเอาที่แรปอาหารมาแรปตัวยิ่งโดนความร้อนยิ่งสามารถดึงไขมันได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะขายดีที่สปาอันนี้ไม่ได้โกหกนะผมรู้สึกเนี่ยทาไปตรงช่วงหน้าอกมันรู้สึกแล้วมันจะรู้สึกหรือยิบยิบไหมทาไม่ได้ช่วงหน้าอกมันไม่ร้อนแต่มันรู้สึกเหมือนจะเย็นแต่ยิบยิบเย็นเย็นไงบอกไม่ถูกมันทำงานแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าผิวหนังคนเราถูกเปิดออกมาดึงไขมันแล้วเปิดออกมาเพราะฉะนั้นมันจะยิบยิบประมาณ5นาที10นาที15นาทีไม่เกินนี้ค่ะนี่คือแม็กซ์มาทำงานแต่ไม่ได้แบบยิ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 บอยากจะซื้อแล้วพี่โบ๊ทอยากจะซื้อแล้วใช่ไหมซื้อน้องเพราะฉะนั้นคุณโทรมาให้ทันนะคะเพราะว่าสปาก็โทรมาเหมือนกันค่ะที่สปาที่ร้านนวดเนี่ยเขาซื้อเราพันเดียวแต่เขาไปนวดลูกค้าได้กำไร8,000ว้านวดลูกค้า1ขวดได้6คนคนละ 1,500 นวดเสร็จปุ๊บลูกค้าชอบมากเลยเพราะว่านวดสลายไขมันไงเมื่อฝ่ามือของคนอื่นมานวดกับตัวเราเนี่ยอุณหภูมิความร้อนมันถ่ายทอดถึงกันยิ่งลดเร็วมากเพราะฉะนั้นสปาร้านนวดขายดีมากชอบใช่ไหมมาเอาขามาเดี๋ยวนวดให้มาจริงจังจริงจังแต่มันจะมุ่ยเผยเกินไปแล้วใช่ไหมใครอยากได้ตอนนี้เดี๋ยวโทรมาก่อนนะคะที่022900999คุณโทรมาตอนนี้1ขวด 3,000 บาทใช่ไหมคะเราลดให้เหลือ 2,000 บาทนะคะหน้าจอโปรโมชั่นตอนนี้เป็นโปรไหนคะเพิ่งน้อยดูซิว่ารายการนี้ขวด 3,000 บาทอะไรขวด 3,000 บาทเลยเหรออ๋อลด 3,000 บาท 2,000 บาทแถมอีก1โอเคเราให้โปรนี้นะเราให้โปรนี้แต่วันนี้เราให้แค่25สายให้ไม่เยอะค่ะ25สายนี่คุณโทรมาให้ทันก่อนที่สปาจะโทรมาชิงชัยเพราะว่าสปาเนี่ยเขาได้กำไร 8,000 ต่อขวดไม่ผมมีความรู้สึกว่าคือจำนวนชุดมันน้อยลงไปเรื่อยพอแล้วมันของหมดพอแล้วพี่บุ๋มมันจะหมดใช่ใช่ใช่รีบโทรมาเบอร์นี้คุณผู้ชม022900999 1ขวด 3,000 ลดเหลือ 2,000 แถมฟรีอีก1ขวดเป็น1ขวดนะคะ 1,000 บาทแถมฟรีอีก1ขวดตกขวดละ 1,000 ใช้ไปเลยปีนึงเป็นปีแล้วถ้าผมแบบยังจะไม่รับขาไปถามหลังไมค์ได้ไหมใช่แล้วแบบเฮ้ยมันหอมแล้วมันกระชับแล้วอ่ะขาเซลลูไลท์พึ่งน้อยหายไปแล้วหยุดได้ไหมใช้ขวดเดียวไม่ต้องกลับมาใช้อีกไม่ต้องถามเราพาจะซื้อได้แล้วเพิ่งน้อยใช้ซื้อไปไม่ต้องกลับมาใช้อีกคุณผู้ชมใช้แล้วผอมแล้วผอมเลยไม่ต้องกลับมาใช้อีกไม่มีโยโย่ช่วงหน้าคุณผู้ชมหาใครอยากหน้าใสแบบเว่อร์ช่วงหน้าจะสาวสวยคนนี้สวยมากหน้าใสแน่นอนเออเอามาทาตรงที่สุดเจอกันเจอกันเออแต่ตอนนี้เอาเนี่ยทาตัวทาตัว022900อย่าแย่งกันโทรไปที่022900999ก่อนว้าวกลับมาครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผิวหน้าของเราเนี่ยมันต้องแก่ด้วยมันต้องมีริ้วรอยด้วยมันต้องย่นด้วยนี่เลยเหตุผลนั่นคือเพราะว่าคุณเนี่ยขาดคอลลาเจนใต้ผิวหนังครับและใครจะไปรู้ล่ะครับว่าอ้าวแล้วเราจะเติมเต็มคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ยังไงผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็บอกได้เลยนะว่าผมเจอเธอประมาณ 6-7 ปีที่แล้วทั้งดำทั้งยังไม่สวยเหมือนกับเด็กเพิ่งเข้าเมืองนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยอยู่เคียงข้างผมรู้สึกภาคภูมิใจมากว่าเฮ้ยทำกับพี่กรวีเจเพิ่งน้อยอ่ะน่ารักขนาดนี้เลยจริงมากจะเฟกมากเลยอ่ะเฮ้ยพูดจริงจะไม่จริงใจมากเลยบุ๊กกี้จริงๆใครๆบอกว่าคุณผู้ชมเพิ่งน้อยเนี่ยก็จริงใจ
สวยขึ้นสวยขึ้นคุณผู้ชมสวยขึ้นส่วนหนึ่งที่มีดั้งได้ก็เพราะว่าการทำศัลยกรรมไม่อันนี้ก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเอาตรงเลยนะว่าพึ่งน้อยเป็นคนที่หน้าตาธรรมชาติแบบคือเบเบมากพึ่งหน้าตาธรรมดามองหน้าตรงๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งเดียวที่มีสิ่งแตกต่างคือดั้งเนี่ยไปวางเสาเข็มมาผิวด้วยผิวสำคัญมากคุณผู้ชมผิวเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าทุกอย่างใบหน้าออมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าดวงตามีเปอร์เซ็นต์มากกว่าปากมากกว่าคางมากกว่าจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการศัลยกรรมผิวหน้าเป็นอะไรที่ยากมากทำไม่ได้เลยนอกจากคุณจะผ่ากระโหลกแล้วเย็บตึงขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครอายุยังไม่เกินแบบ50 60ไม่มีใครอยากจะทำหรอกใช่ไหมจริงๆไม่มีใครอยากจะทำพี่บุ๊คเขาก็จะสรรหาอยากให้หน้าขาวใสใช้ไวท์เทนนิ่งทำ IPL ทำเลเซอร์หรือไม่ก็ฉีดแบบพวกกูต้าหรือไม่ก็ฉีดแบบคอลลาเจนเหล่านั้นแล้วทำอะไรที่พูดมาบ้างยังหน้าพึ่งทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะสิ่งเดียวที่ทำเป็นการศัลยกรรมการใช้มีดหมอคือการทำจมูกอย่างเดียวไม่เอาผิวหน้าเอาผิวหน้าไม่ทำผิวหน้าไม่ทำศัลยกรรมคุณผู้ชมไม่ทำจริงสาบานได้เคยยิง IPL ไหมเคย IPL อาทิตย์นึงพึ่งยิงประมาณ3ครั้งสมัยตอนเรียนมหาลัยนะ3ครั้งพี่บุ๊คหาเลเซอร์ยิงแบบวันเว้นวันวันเว้นวันอย่างนี้นะพี่บุ๊คทำบ่อยมากเพราะด้วยความที่พึ่งเนี่ยมีคนเป็นคนมีปัญหาผิวดำเป็นคนมีปัญหาผิวคล้ำเนื่องจากว่าพึ่งเนี่ยเป็นคนไทยแท้แต่โบราณบุรีรัมย์เชื่อย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไปวันที่เราประชุมเทปแรกก่อนที่มาจัดรายการแล้วมาเจอกันที่ห้องประชุมจำพึ่งน้อยไม่ได้ไม่ได้จริงแต่พอหันมาปุ๊บพอบอกชื่อคือพอได้ยินเสียงปุ๊บคุยกันอ้าวพึ่งน้อยเฮ้ยคือผมบอกเลยนางนิ่งเหรอผมจำไม่ได้เพราะน้องเขาสวยขึ้นเยอะมากขาวขึ้นคือผิวหน้าเนี่ยหนักขึ้นเด้งแล้ววันนั้นไม่ได้แต่งหน้ามาเลยใช่คุณผู้ชมผิวหน้าเนี่ยเด้งขึ้นได้ใสขึ้นได้สิ่งเดียวที่เพิ่งไว้วางใจเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้เวอร์ไม่ได้วางเลยนะไตรจีน่าเพิ่งเนี่ยเป็นคนสรรหากับผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างมากเป็นไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีปมด้อยอะไรก็ตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งในร่างกายเนี่ยคุณจะชอบสังเกตคนอื่นว่าเขาดีกว่าคุณหรือเปล่าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากทำจมูกปุ๊บเราจะสังเกตชาวบ้านว่าเฮ้ยจมูกสวยทำที่ไหนเฮ้ยจมูกนั้นดูดีทำที่ไหนถ้าเกิดว่าเราอยากหน้าใสปุ๊บก็จะเห็นแบบเฮ้ยพี่ทำไมหน้าใสจังใช้อะไรทำไมพี่หน้าขาวจังใช้อะไรเป็นมะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคุณผู้ชมขาเจงแล้วพึ่งน้อยเนี่ยเป็นคนที่สรรหามากสรรหาการใช้ครีมสรรหาการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาจนมาวันนึงเนี่ยพึ่งใช้ครีมตลาดนัดเพราะพึ่งมีความเชื่อว่าสาวๆที่เป็นสาวโรงงานเนี่ยเขาใช้ครีมตลาดนัดแล้วเขาหน้าใสก็เห็นจริงเองที่มีความคิดอย่างงั้นตอนนั้นฉันอยู่สำเร็จฉันคิดว่าเฮ้ยทำไมสาวโรงงานสำเร็จหน้าใสจังวะฉันก็เลยไปแอบดูตลาดนัดเขาซื้อครีมแบบเซ็ตละ450อ่ะมันประหลอดทั้งนั้นนั่นแหละฉันยอมพี่โบ๊คคือฉันคิดว่าฉันต้องยาวอ่ะฉันต้องอยากหน้าใสซึ่งให้ประหลอดกัดก่อนที่จะใช้ครีมธรรมดาไม่รู้ไหมรู้ไหมว่ามันมีพวกสารประหลอดรู้แต่ว่าคืออยากใสอ่ะใช่แต่คิดว่าทำไมเขาใช้ไม่แพ้ฉันก็ใช้ไม่แพ้สิแต่มันเป็นแจ็คพอตแตกคุณผู้ชมค่ะพึ่งน้อยใช้ครีมที่ตามตลาดนัดแล้วพึ่งน้อยดันแพ้แล้วพึ่งน้อยแพ้แบบผื่นขึ้นเต็มหน้าผื่นขึ้นไม่พอคุณผู้ชมเป็นผื่นที่ไม่มีหัวแล้วขึ้นแทรกทุกอนูผิวคุณผู้ชมค่ะไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลผิวหนังแพทย์ผิวหนังคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเสียค่ารักษาพยาบาลเกือบ 300,000 บาทนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่บุ๊คขาคุณหมอบอกว่าพึ่งน้อยว่าพึ่งเนี่ยทาครีมบนใบหน้าแต่ว่าไอสารประหลอดที่มันอยู่ครีมเนี่ยมันซึมเข้าถึงเส้นเลือดนะเวลาทาปุ๊บมันซึมเข้าสู่ผิวนะคุณผู้ชมมันซึมเข้าสู่ผิวเสร็จมันซึมเข้าถึงเส้นเลือดเส้นเลือดเสร็จปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดเราวิ่งทั่วร่างกายถูกไหมคะมันก็ไปทั่วร่างกายพี่บุ๊คขาจนไปถึงสมองหัวใจมันเลยเกิดอาการแพ้พอแพ้เสร็จพึ่งตัวบวมตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าตัวเองแพ้ยาคุมจริงๆจริงๆคิดว่าตัวเองแพ้ยาคุมกินเยอะไปไม่ใช่กินเยอะไปนั่นสิ นั่นดิฉันใช้แบบประเภทไม่ใช่ คือกลัวจริงๆผู้ชมค่ะตอนนั้นกลัวมากเลยไปหาหมอมาบอกว่าเป็นเพราะใช้ครีมมีสารประหลอดหมอมาวิจัยเลยเขาวิจัยมาแล้ววิจัยให้ดูเลยว่าครีมชนิดนี้มีสารประหลอดเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมค่ะแล้วอย.ที่มันติดอยู่ข้างกล่องเป็นอย.ปลอมด้วยระวังเลยนะคุณผู้ชมอย.ปลอมมีนะจริงๆคุณผู้ชมหลังจากที่เพิ่งรักษาตัวหายเสร็จปุ๊บเพิ่งเนี่ยไม่กล้าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเลยไม่กล้าจริงๆใช้แต่ผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนครีมป้องกันแบบทาผิวเด็กอ่อนบำรุงให้ความชุ่มชื่นกับผิวแล้วก็กันแดดแค่นั้นพอจบไม่กล้าใช้อะไรเลยเพราะกลัวมากแบบจิตประสาทหลอนมากคุณผู้ชมจนมาเจอหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมาในรายการที่เพิ่งทำอยู่หนึ่งรายการเสร็จแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาบอกพึ่งว่าไตรจีน่าเนี่ยไม่มีใครแพ้ผลิตภัณฑ์ไตรจีน่าก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ไตรจีน่าแม้แต่คนเดียวในโลกเพราะว่าผลิตภัณฑ์ไตรจีน่านะคะมันทำให้ผิวหน้าคุณเนี่ยเร่งการผลิตคอลลาเจนด้วยตัวของมันเองไม่ใช่คอลลาเจนเติมเต็มเพิ่งฟังคำนั้นเพิ่งก็แบบ
เอ้ยน่าสนใจน่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นน่ะตาลาจิน่าให้พึ่งมา1กระปุกให้พึ่งลองใช้เพราะเห็นว่าพึ่งบอกว่าพึ่งเป็นคนแพ้ง่ายแต่คุณไม่ลองพึ่งไม่ลองค่ะพึ่งให้คุณแม่ลองเพราะด้วยความรีพึ่งจิตหลอนไปแล้วว่าฉันกลัวแพ้ฉันกลัวแพ้ฉันต้องแพ้ฉันไม่ใช้ให้แม่ใช้แล้วไม่กลัวว่าแม่ไปลองใช้แล้วแม่จะพึ่งคิดว่าแม่หน้าเหี่ยวมากเพราะแบบแม่ไอ้เรื่องความที่แม่หน้าเหี่ยวแล้วแม่หน้าแย่มากเนี่ยแม่ใช้ได้ผลแล้วพึ่งต้องสบายแม่ถูกปะขอตบแทนแม่ไม่ใช่คิดอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่พึ่งอายุ55ด้วยความที่แม่พึ่งน้อยเป็นคนชอบฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกมากที่พึ่งให้แม่ใช้คือพึ่งอยากเห็นกับตัวเองว่าถ้าเกิดมันได้ผลจริงหน้าแม่พึ่งต้องตึงเหมือนการฉีดโบท็อกเพราะเขาพูดกับพึ่งว่าไตรลาจิน่ากระปุกนี้เนี่ยมันคือสัญญกรรมในขวดแก้วมันสามารถแก้ไขปัญหาผิวหน้าทุกประเภทได้หมดไม่ว่าผิวคุณจะเป็นแบบไหนพึ่งจึงให้แม่ใช้เพราะพึ่งเห็นว่าถ้าเกิดว่าแม่ได้ผลพึ่งอายุน้อยกว่าพึ่งได้ผลถูกปะหลังจากนั้นคุณผู้ชมค่ะติดตามผมคุณแม่ใช้ค่ะประมาณวันที่18นะถ้าพึ่งจำไม่ผิดนะ18ของเดือนคุณแม่โทรกลับมาคือใช้ไปกี่วันละแม่ใช้ตอนต้นเดือนพึ่งได้ตอนต้นเดือนแล้วคุณแม่ใช้ประมาณ18วันแม่โทรกลับมาคุณผู้ชมแม่ถามพึ่งน้อยว่าพึ่งน้อยไตรลาจิน่าซื้อที่ไหนพึ่งใจแป้วแบบใจแบบแย่แล้วแม่แพ้แน่คำเดียวงานเข้าน้ำเสียงคือบ่งบอกอารมณ์ไม่ได้ไตรลาจิน่าซื้อที่ไหนพึ่งน้อยฉันก็แบบแม่เป็นไรหรือเปล่าซื้อที่ไหนลูกซื้อที่ไหนทีมงานให้มาแม่เจ้าของผลิตภัณฑ์ให้มาลูกเอามาให้แม่หนึ่งกระปุกน้องอยากใช้เพราะแม่ผิวหน้าดีมากคุณผู้ชมแม่เป็นคนชอบฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์ใครก็ตามที่เป็นคนชอบฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์แล้วลองใช้ไตรลาจิน่าคุณจะเห็นเลยว่าผลมันเทียบเท่ากันเลยพี่บุ๊คขาหลังจากนั้นเพิ่งโทรถามคอลเซ็นเตอร์เพื่อโทรสอบถามก่อนเบอร์นี้คุณผู้ชม022903999โทรสอบถามได้คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องซื้อคุณสอบถามผลิตภัณฑ์ไตรลาจิน่าก่อนได้แล้วกลับมาดูหน้าเพิ่งน้อยบางคนถามว่าเพิ่งน้อยหน้าไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยทำไมถึงกลัวนักกลัวหนาคุณผู้ชมพึ่งเนี่ยคิดก่อนเลยว่าพึ่งเป็นคนแพ้ง่ายสิ่งแรกเลยพึ่งเป็นคนแพ้ง่ายมากเนื่องจากเคยเข้าโรงพยาบาลกับผิวหน้ามาแล้วแพ้ง่ายมากสิ่งที่สองคุณผู้ชมพึ่งน้อยเป็นคนทำงานหนักมากทำงานหนักเกินที่ช่วงอายุของคนขนาดนี้จะทำงานได้คือทำงานหนักเกินไปนอนไม่เป็นเวลาใช่กว่าพึ่งจะได้นอนของทุกวันคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันพึ่งรายการแรก7โมงเช้าไปดูค่ะพึ่งต้องตื่นมาถึงสตูแต่งหน้าประมาณ6โมงตี5ครึ่งอ่ะตี5ครึ่งต้องถึงสตูแล้ว7โมงเช้าต้องเข้ารายการแรกวันนี้พี่ภูขาวันเสาร์ถูกไหมรายการสุดท้ายของพึ่งน้อยคือเที่ยงคืนเที่ยงคืนคุณผู้ชมพึ่งจะอยู่อย่างเงี้ยบ้านไปได้นอนเกือบตีสองแล้วก็ต้องตื่นเป็นอย่างเงี้ยเป็นวงจรชีวิตยุ่งแบบเนี้ยทุกวันทุกวันพี่บุ๊คแล้วคิดดูคุณผู้ชมใครบ้างที่แบบสภาพหน้าแย่พึ่งน้อยถามว่ามีไหมไม่มีอย่างแน่นอนพึ่งหน้าแย่มากช่วงนั้นเพราะหน้าต้องเขียวต้องทำงานแล้วเวลาแต่งหน้าคุณผู้ชมเราจะมาแต่งหน้าแบบใสๆแบบโชว์ผิวไม่ได้เราต้องอัดให้แน่นเพราะเวลากล้องจับปุ๊บต้องมองเลยว่าต้องไม่มีที่ติถูกไหมแต่ไม่ไหวนะมันก็ไม่ไหวมันแน่นไปพี่บุ๊คถามว่าใช่ถามว่าตอนนี้พึ่งน้อยเนี่ยแต่งหน้าแน่นไหมไม่1เพิ่งไม่ทารองพื้นเลย2เพิ่งแค่ทา2 way เป็นแป้งปกเบาๆแล้วก็ปัดแก้มใช่แล้วก็ปัดแก้มติดขนตาหนักๆแค่นั้นพอจบไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะว่าไตรลาจิน่าทำให้พึ่งเนี่ยกล้าเผยผิวจริงเพราะอะไรมั้ยพี่บุ๊คตรงไหนก็ตามที่มีริ้วรอยแล้วก็ร่องลึกคุณผู้ชมค่ะไตรลาจิน่าทำให้แน่นขึ้นได้ฟูขึ้นได้ใครที่หน้าดำหน้าคล้ำคุณผู้ชมสามารถช่วยได้เพราะว่าไตรลาจิน่าเนี่ยทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยขาวมากกว่าการใช้ไวท์เทนนิ่งถึง50เท่าจริงๆจะบอกว่าคอลลาเจนในกล่องนี้มันดีมากคือพี่บุ๊คถ้าเกิดพี่บุ๊คบอกว่าเฮ้ยกล่องนี้มันคือคอลลาเจนหรือเปล่าเพิ่งตอบได้เลยว่ากล่องนี้มันไม่ใช่คอลลาเจนทั่วไปมันไม่ใช่คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกมันไม่ใช่คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำโคตรจะลึกหรือแบบแล้วมันเป็นคอลลาเจนจากอะไรตัวนี้เขาเรียกกันว่าไตรลาเจนไตรลาเจนตัวนี้คุณผู้ชมค่ะแตกต่างจากคอลลาเจนมากเพราะว่าคอลลาเจนมันเป็นสิ่งเติมเต็มคอลลาเจนคือคอลลาเจนจากปลาคือพูดคิดง่ายๆนะคือคอลลาเจนจากปลาเรายืมปลามาใช้เข้าใจไหมปลาเนี่ยมันสามารถผลิตขึ้นมาคอลลาเจนขึ้นมาได้มนุษย์เราไปยืมปลามาใช้ทาหน้าเราปุ๊บพอทาเสร็จถามว่าดีไหมดีแต่เมื่อเราหยุดใช้คุณผู้ชมค่ะหน้าคุณก็แย่เหมือนเดิมแต่ไตรลาเจนนะคะในกระปุกไตรลาจิน่านี้นะคะมันสกัดมาจากจุลินทรีย์ที่มหาสมุทรแอตแลนติกถ้าเกิดว่าใครนะคะว่างแล้วเมื่อ2อาทิตย์แล้วเนี่ยดูสารคดีของช่องนึงเนี่ยเขาไปสำรวจโลกใต้ทะเลที่มหาสมุทรแอตแลนติกเขาปรากฏว่าผลสำรวจของเขาปรากฏว่าที่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกพี่ภูขามันมีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์ตัวนี้นะคะบางชนิดทางการแพทย์เอามารักษามนุษย์ได้ทางการแพทย์บางคนนะคะบางครั้งเนี่ยจับจุลินทรีย์มาดูแลมนุษย์มารักษามนุษย์เป็นโรคหัวใจเป็นโรคมูลโรคนี้ได้คุณผู้ชมแต่มีจุลินทรีย์อยู่1ชนิดคุณผู้ชมค่ะมันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินได้ได้ด้วยตัวของมันเองให้กับมนุษย์เราใช่พี่บุ๊คแล้วมันก็อยู่ในกระปุกนี้ส่วนใหญ่จุลินทรีย์เนี่ยเค้าเอามาสกัดเพื่อรักษาทางการแพทย์แต่ตอนนี้เนี่ยจุลินทรีย์ถูกสกัดมาอยู่ในกระปุกไตรลาจิน่า
พื่อที่ว่ามนุษย์เราสามารถทาได้แล้วมนุษย์คนไหนก็ตามคุณผู้ชมว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเผ่าพันธุ์ไหนชนชาติไหนหรือว่าประเทศไหนเมื่อทาไตรจีน่าแล้วเนี่ยผิวของคุณร่างกายของคุณหน้าของคุณเนี่ยมันจะเร่งการผลิตคอลลาเจนได้สูงถึง 128% เมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งน่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจส่งมาประมาณว่าแล้วอายุ14น้องอายุ14ใช้ได้ไหมคุณแม่คะคุณบอกเลยว่าแต่ว่าคุณมีลูกอายุต่ำกว่า20 11 12 13ถึง20ถึง25ต้นๆเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกที่ประสบปัญหาคือผิวของลูกคุณเนี่ยจะมีสิวเนื่องจากฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะฮอร์โมนมันปั่นป่วนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยให้ลูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายใช้เนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าไตรจีน่าเนี่ยมันสามารถฆ่าแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียที่เกิดจากสิวได้เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าใครที่อายุต่ำกว่า20สามารถใช้ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรไหมถ้าคุณโทรมาตอนนี้022903999เรามีโปรโมชั่นให้ตรงที่ว่าถ้าคุณโทรมาทัน40สายแรกเท่านั้นนะคะเพิ่งจะมอบให้อีก1กระปุกฟรีเท่ากับว่าคุณจะได้2กระปุกในราคาเท่าเดิมแล้วมีเฉพาะ40สายแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมค่ะกระปุกเท่าไหร่ล่ะครับกระปุกนึงจาก 5,300 บาทเหลือ 2,500 บาท 2,500 บาทนี้คุณผู้ชม1กระปุกสามารถใช้ได้ประมาณ4เดือน4เดือนนี้คุณผู้ชมคุณจะได้กระปุกเท่านี้ได้ไป2กระปุกเลยนะได้ไป2กระปุกคุณผู้ชมที่สำคัญไตรจีน่าได้ยินไหมมันเป็นขวดแก้วนะคุณผู้ชมมันเป็นขวดแก้วที่หนามากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องแช่เย็นเหตุผลที่เป็นขวดแก้วเพราะว่าเพิ่งบอกแล้วว่าในนี้มันเป็นจุลินทรีย์จากมหาสมุทรแอตแลนติกเห็นไหมคะมันจะเป็นใสๆเห็นไหมในนี้คือจุลินทรีย์เต็มกระปุกไม่มีการทำเว้าตูดตัดตูดตรงเป๊ะเพื่อว่าปริมาณได้เต็มๆแน่นๆวันเดือนปีผลิตปีนี้ปีล่าสุดค่ะปี12นะคุณผู้ชมสามารถดูได้ผลิตปี12คุณผู้ชมสามารถเก็บได้4ปีเก็บได้นานแค่เพียงอย่างเดียวคือคุณห้ามโดนแดดและที่สำคัญเมื่อพูดถึงแสงแดดคุณผู้ชมค่ะไตรจีน่าไม่มีส่วนผสมของครีมกันแดดเพราะฉะนั้นคุณต้องทาครีมกันแดดออกจากบ้านทุกครั้งเวลาคุณทาไตรจีน่าคุณห้ามทาไตรจีน่าเสร็จปุ๊บออกแดดไม่ได้คุณต้องทาครีมกันแดดด้วยเป็นสาวประเภท2ผิวหน้ากล้านเหมือนผู้ชายผู้ชายชอบมากค่ะสาวขาผู้ชายชอบมากเพราะอะไรรู้ไหม uh-huh. ตัวนี้ไม่เหนียวเนินอะไม่มีสีไม่มีกลิ่นเดี๋ยวเพิ่งจะเปิดให้ดูเปิดให้ดูนะอันนี้ยังรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยไม้อะไรไม่พายไว้ทำอะไรพายเรือไม่ใช่ค่ะผู้ชายพายเรือตัวนี้คุณผู้ชมค่ะปริมาณมันจะเต็มกระปุกอยู่ที่30 ml ใช้ได้ประมาณ4เดือนนะถ้าคุณโทรมาทันคุณได้รับ2กระปุกนะเพิ่งบอกไว้ก่อน Ooh. เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วอยากเต็มเต็มแบบนี้มันจะเป็นเหมือนเนื้อเจลเนื้อเซรั่มคุณผู้ชมแต่เมื่อเราคุณผู้ชมใช้ไม้พายตักแล้วมาแตะที่ผิวปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากเนื้อเจลเนื้อเซรั่มเป็นน้ำและซึมเข้าสู่ผิวทันทีเพิ่งบอกว่าผู้ชายชอบใช้ก็เพราะว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทาปุ๊บแล้วขาวทันทีทาปุ๊บแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวคุณทันทีตื่นเช้ามาปุ๊บหน้าจะนุ่มฟูเด้งอย่างนั้นเลยไหมเอางี้ดีกว่าใครก็ตามมีปัญหาแล้วก็ตามอยู่กับใบหน้ามันช่วยได้หมดแม้กระทั่งสิวฝ้ากระจุดดังดำใครหน้าดำช่วยได้ดีมากคุณผู้ชมลองได้ไหมครับเพิ่งน้อยลองได้เลยพี่อยากจะรู้ว่าเนื้อครีมยังไงอันนี้ไม้ไผ่พี่ออกมาแล้วได้เลยพี่บุ๊คขาอยากให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยผิวเนียนขึ้นเออที่สำคัญพี่บุ๊คขาบางคนไม่เชื่อเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะคุณสามารถเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของพึ่งได้เลยนะเฟซบุ๊กของพึ่งเนี่ยวีเจพึ่งน้อยเนี่ยโหมีแฟนคลับแต่ละจีน่าเยอะมากเคยโทรไปถามคอลเซ็นเตอร์บอกว่ารุ่นใหม่ไม่มีจุลินทรีย์มีค่ะรุ่นใหม่มีจูดินซีค่ะรุ่นใหม่ตระจีน่ายังไม่มีดิลูกยังมีรุ่นนี้อยู่ใช่ไหมตระจีน่ามีเป็นรุ่นเดียวเลยใช่ถูกต้องเดี๋ยวให้พึ่งน้อยทาดูนี่นะเป็นเจเป็นเจแล้วพอทาปุ๊บเออมันเป็นน้ำเลยเห็นนะเห็นน้ำคุณผู้ชมเคลิ้มมันดูเหมือนน้ำมันจะไม่มีเหนียวเหนอะหนะเห็นไหมคะแป๊บเดียวพี่บุ๊คขาทาทั่วทาคอได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะเพราะทุกส่วนรอบดวงตาล่ะได้หมดหลับตาทาได้เลยเชื่อฉีดคอลลาเจนค่ะดีมากแต่แพงเหมือนกันอ่ะจะนับว่าเหมือนพึ่งเพิ่งเคยฉีดคอลลาเจนเพิ่งเคยฉีดคอลลาเจนอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทผลเหมือนกันคุณผู้ชมแต่การฉีดคอลลาเจนราคาเป็นหมื่นอยู่ได้6เดือนใช่ไม่ถึงพี่บุ๊ก3เดือนก็หายแล้วค่ะไม่ถึงไม่ถึงการฉีดคอลลาเจนใครบอกถึง6เดือนฉันตีตายนะไม่ถึงไม่ถึงให้ตายก็ไม่ถึงแล้วฉีดแล้วมันเป็นยังไงฉีดปุ๊บหน้าก็จะเด้งคือไม่ต้องทำอะไรกับหน้าเลยตื่นเช้ามาทากันแดดแล้วออกจากบ้านได้เลยผิวเราจะเหมือนเด็กพี่บุ๊กขาคุณเคยเห็นเด็กแรกเกิดหรือเด็กประมาณไม่เกิน10ขวบทาครีมป่ะไม่มีผิวคนดีอยู่แล้วจะเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมการฉีดคอลลาเจนแต่ว่าการฉีดคอลลาเจนเนี่ยราคามันแพงมันสูงเอาง่ายๆคุณทาไตรจีน่าผลเทียบเท่ากับการฉีดคอลลาเจนเป๊ะแต่การฉีดคอลลาเจนเนี่ยฉีดปุ๊บ 2-3 วันเห็นผลแต่เราขอเวลาหน่อยไตรจีน่าแค่7วันคุณเห็นผลเหมือนการฉีดคอลลาเจนเป๊ะแต่ราคามันต่างคุณผู้ชมหากับหมื่นกว่าบาทเนี่ยหลายหมื่นกับราคา 25,000 รีบโทรเข้ามานะครับที่022903999ตอนนี้เหลือไม่ถึง20สายแล้วจากราคา 5,300 นะครับลดเหลือ 2,500 บาท
ซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกเป็น2กระปุกเลยใช้แทนเดย์ครีมไนท์ครีมคุณผู้ชมค่ะหรือว่าใครมีครีมอยู่แล้วคุณสามารถใช้คู่กันได้กลางวันกลางคืนคุณทาแต่ละจีน่าก่อนเป็นตัวแรกของการทาครีมแล้วคุณจะเห็นเลยว่าฝ้ากระจุดด่างดำสิวทุกประเภทยุบหายลงแม้กระทั่งผื่นแพ้หายลงตรงไหนมีร่องลึกที่ตาที่ห่างคิ้วแล้วก็ตามันตื้นขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นจริงๆรับประกันถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยเขาจะไม่ขายมิกกี้ SMS 1นาทีมียอดจองที่อเมริกา1ล้านดอลลาร์มิกกี้ SMS ถามว่าเจอพี่พึ่งน้อยข้างนอกด้วยค่ะหน้าใสมากทักได้คุณผู้ชมเราใช้ไตราจิน่าหนูเหมือนกันนี่ใช้ไตราจิน่าอยู่สิวผดลดลงหน้าดูใสขึ้นจริงๆนะครับพี่คราวเป็นสิ่งแพ้เป็นสิ่งแพ้ใช้แล้วมันลดลงจริงๆคุณผู้ชมค่ะลองใช้ดูนะคะย้ำอีกครั้ง022903999ค่ะลองโทรไปสั่งดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะถ้าไม่ดีนะครับเรายินดีคืนเงินโทรไปสั่งแล้วของยังไม่มาเลยค่ะรอนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าตลาดจีน่าจะบอกว่าเดือนนึงเนี่ยเราขายไปหลายล้านกระปุกมากเราต้องรอนิดนึงแต่ว่าไม่เกิน3วันของส่งถึงแน่นอนอดใจรอแป๊บนึงคุณผู้ชมใจเย็นนิดนึงแต่ตอนนี้ใครยังไม่รีบกดโทรศัพท์นะครับรีบกดมาเลย022903999ซื้อ1แถม1ไม่ได้มีเยอะนะฮะใช่ค่ะ2,500บาทเท่านั้นวันนี้ต้องขอบคุณน้องพึ่งขอบคุณพี่บุ๊กมากค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันยังอยู่จ้ะเอาเหรอยังอยู่ช่วงหน้าฉันยังอยู่ยังอยู่นะจ๊ะเอออ่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามกันเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่ควรพูดเวลาอยู่กับแฟนคุณผู้ชมไม่ควรพูดเด็ดขาดเลยนะคะมันไม่ดีเหรอหรือว่าแบบพูดแล้วเนี่ยตายเลยใช่ห้ามพูดเด็ดขาดเลยแต่ตอนนี้รีบครับโทรไปเลยนะครับ022903999ครับตายจีน่าผมแอบบอกหนึ่งว่าตอนนั้นเนี่ยหนังสือนะเยอะมากไปถ่ายที่บ้านอ๋อเหรอแล้วได้ตาเลจิน่าเป็นของกำนันด้วยฟรีเหนื่อยแล้วจะเขาคนละขับฉันหรือเปล่าพี่ต้องเต้นตามอารมณ์เพลงไงไม่เข้าใจว่าคือเขาเปิดเติร์ดหรือไม่ค่อยไปนะอะไรยังไงทำไมก่อนเป็นแฟนต้องมีโปรโมชั่นด้วยคะถ้าเขาไม่มีโปรโมชั่นเขาก็จะไม่ได้น้องเป็นเมียไงคะเข้าใจหรือยังคะความรักนะมันคือความรักถูกต้องถูกต้องแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยพอรักกันแล้วปุ๊บบางทีเนี่ยพูดจาอะไรไม่ดีปุ๊บนะไม่ได้นะมันรู้สึกบั่นทอนแล้วแบบเฮ้ยบางครั้งคุณผู้ชมค่ะคำพูดเล่นๆของเราเนี่ยเขาคิดจริงนะใช่จริงๆหรือบางครั้งคุณผู้ชมคำพูดคิดจริงของเราเนี่ยเขาก็เล่นนะงงว่ะคือมันแล้วแต่คนจริงๆจริงไม่ต้องงงคือมันแล้วแต่คนคือสมองในความคิดของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่เรื่องที่สำคัญเลยเรามาดูดีกว่าว่าผมได้ข้าวนอกบ้านไม่อิ่มแต่อร่อยกว่าข้าวในบ้านจริงหรือคะคือข้าวนอกบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรที่ข้าวในบ้านมันมีก็ได้ถามว่าทำไมผู้ชายชอบเที่ยวอาบอบนวดเคยถามแล้วคำตอบคือก็หมอนวดมันทำอะไรที่เมียเราทำไม่ได้เออฉันก็สงสัยว่าแล้วหมอนวดมันทำอะไรที่ฉันทำไม่ได้ฉันจะรู้ถ้าบอกไปก็ไม่ได้ไปหมอนวดสิอ่ะฉันอยากจะรู้ว่าทำไมฉันทำไม่ได้ก็ถ้าเกิดแกทำได้แล้วก็ไม่ได้ไปหมอนวดไงดังนั้นก็ไม่ต้องบอกเอาหนะเดี๋ยวธุรกิจเขาว่าเจ๊งของนี้มันต้องแบบนะคือบางคนอยากกลิ่นกลิ่นบ้างใช่ถูกต้องเคยไปปะล่ะอยากไปสมัครพาสทามไปสมัครพาสทามไปเรียนรู้ตอนนั้นไปแล้วแล้วไปสมัครแล้ว MLL บอกไม่รับคุณตัวคุณด่างเกินไปกละมากขายไม่ได้ราคา 2,000 ยังไม่พอสำหรับคุณต้องเป็นละเลทประมาณ850อะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าไปนะข้างในเขาแบบยิ่งกว่าดาราอีกนะคุณตาค่ะสู้ไม่ได้จริงๆค่ะอ่ะมาพูดถึงเรื่อง7อย่างที่ไม่ควรพูดดีกว่าอย่างแรกเลยนะคนเราคบกันนะครับอย่ารักกันแค่เรา2คนอย่าพูดก้าวไก่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุพการีไม่ว่าใครก็ตามไปว่าแม้แต่เพื่อนเราหรือญาติพี่น้องเราไปว่าพ่อแม่เราก็ไม่ชอบคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญคือไม่ว่าใครก็ตามไม่ชอบจริงๆต่อให้คุณไปต่อนะคือต่อให้แบบเราพูดแสดงความคิดเห็นของเราก็ไม่ชอบเช่น
ทำไมแม่ตัวเองจู้จีนแบบเออแบบใช่พูดก็ได้เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจขึ้นมา2นิ้วคือถ้าพ่อแม่แฟนเนี่ยเขาจัดการกันเองใช่อย่าไปพูดเรารับฟังได้อย่างเดียวแต่เราอย่าไปพูดอะไรใช่ต่อมาที่2ไปอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมค่ะอย่าพูดเรื่องแฟนเก่าอันนี้รู้แล้วอยู่แล้วว่าทำไมห้ามพูดเรื่องแฟนเก่านะฮะห้ามพูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวที่พุ่งพรวดห้ามพูดเด็ดขาดคุณผู้ชมอันนี้เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟมากแต่ไม่ไหวนะถ้าอยู่ไปแล้วอ้วนมันก็ไม่มีทางนิดนึงต่อมาเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นพวกหน้ารำคาญเออเพื่อนของเขาเป็นพวกหน้ารำคาญแต่อย่าไปว่าเพื่อนของเขาเขาก็รักเพื่อนของเขาเหมือนกันบางทีเขาอยากมีชีวิตส่วนตัวอยู่กับเพื่อนต่อมาพูดชมผู้อื่นตลอดเวลาทำไงตัวเองผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลยคืออย่าไปชมคนอื่นต่อหน้าเขาแล้วก็อย่าวางอนาคตเรื่องแต่งงานกับผู้ชายมากเกินไปเพราะเขารำคาญคุณผู้ชมอันนี้โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับฟังไว้ให้ดีเลยถ้าผู้ชายเขาอยากจะแต่งงานเนี่ยเขาจะขอคุณก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเซาซีนะครับรับรองร้อยทั้งร้อยคุณไม่ได้แต่งมันดูเหมือนผูกมัดคุณผู้ชมอย่าพูดแล้วเราจะไม่มีค่าด้วยสำคัญมากคุณผู้ชมการอยู่ด้วยกันเป็นแฟนคือพูดเรื่องเงินถามผู้ชายว่าจ่ายไหวหรือเปล่าที่รักอันนี้เขาจะแบบเฮ้ยทำไมไม่มีตังค์หาเลยหรอต้องมาถามอะไรครบเพราะตัวหรือครบเพราะเงินเงินเอ้ยเอาหรอไม่ใช่หรอเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะที่ห้ามพูดเวลาอยู่กับแฟน2คนถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากให้รักกันนานๆก็ถนอมจิตใจกันเนาะใช่ไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ใจเข้าใจเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วส่งเสียงอ่ะส่งเสียงว่าโอ้เข้าเรื่องตลอดเลยพี่บุ๊กร้อนยังไม่ดึกนะร้อนเหรอใช่แต่หน้าแกงไม่ได้ร้อนนะไม่ได้ร้อนเลยคุณผู้ชมพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะวันอาทิตย์เนี่ยจัดจ้าวไรตี้เนี่ยจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะต้องติดตามวันนี้ก็แซ่บแล้วพรุ่งนี้แซ่บกว่าเดิมอย่างแน่นอนต้องติดตามเรา2คนนะคะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มพี่บุ๊กแน่นอนห้ามพลาดและใครนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายด้วยติดตามดูรายการนี้รับรองแล้วว่าคุณนะฮะจะมีแต่คนรักคนหลงถูกต้องคุณผู้ชมค่ะเป็นทริคเล็กในการใช้ชีวิตประจำวันกับชีวิตของเราพี่ขอท่าอีกทีเป็นทริคเล็กๆคุณผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันในจัดจ้างไรติ้งคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ